วยโรคหืดค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตเลยนะคะดังนั้นการรวมข้อมูลไว้ในแผ่นพับแบบนี้ก็ช่วยได้ดีค่ะเสียอย่างเดียวนะคะมักจะทำหายอยู่เรื่อยเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยค่ะมีแอปพลิเคชันที่รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหืดนะคะชื่อว่าแอปมาแคร์ค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ป่วยอย่างเราๆนะคะเรียนรู้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องกลายเป็นคนช่วยชีวิตผู้ที่มีอาการกำเริบก็ได้ลองไปเช็คลิสต์เช็คโรคกันค่ะผู้ป่วยโรคหอบหืดหลอดลมจะอักเสบเรื้อรังทำให้มีอาการไอแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีดและหอบเหนื่อยทันทีที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้ค่ะคุณผู้ชมคะที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีคนเป็นโรคหืดเป็นล้านๆคนเลยนะคะเพื่อนแอนเองก็เป็นนะคะก็เลยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอปนี้นะคะแต่ว่าวิธีการใช้เดี๋ยวต้องสอบถามจากคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแต่ก่อนวิธีการใช้นะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราก็ดูแผ่นพับกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทำไมถึงมีแนวคิดที่จะเอาความรู้มาไว้ในสมาร์ทโฟนล่ะคะค่ะก็คือแอปนี้เป็นแอปที่ช่วยชีวิตคนไข้หอบหืดนะคะเราเรียกว่า Asthma Care นะคะคือเนื่องจากคนไข้หอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญเขาต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนมาโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดเนี่ยปีละ1,000 คนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ1 ใน 3เนี่ยเสียชีวิตที่บ้านสาเหตุที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าคนไข้เวลาหอบแล้วไม่ทราบว่าต้องทำตัวยังไงไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะแอปเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญ4 อย่างนะคะแต่ว่าตัวที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราเรียกว่าแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบหรือเราเรียกว่า asthma action plan นะคะซึ่งปกติเราก็จะสอนคนไข้นะคะหลักการก็คือว่า1ถ้าหอบนี่มีอาการยังไงเขาก็ได้ทราบนะคะอาการสำคัญของหอบอาการแรกคือ1ไอกลางคืนอาจจะแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหายใจดังวีดนะคะ2ก็คือว่าหอบแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะเราก็จะแนะนำว่าเมื่อหอบต้องทำยังไงนะคะแล้วก็อันดับ3ก็คือว่าเมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลเพราะคนไข้บางคนเนี่ยหมอเจอคนไข้เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยหอบแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนั้นเราก็จะต้องบอกว่าหอบทำยังไงซึ่งเวลาเราสอนเราก็จะสอนเป็นสัญญาณไฟจราจรค่ะคุณแอนนะคะเขียวเหลืองแดงนะคะเขียวก็คือผ่านสบายดีแล้วก็ใช้ชีวิตปกติสีเหลืองก็คือเริ่มหอบกำเริบแต่เป็นไม่มากสีแดงก็คือหอบมากสีเหลืองคือมีอาการไอกลางคืนหอบไม่มากนะคะถ้าอย่างนี้เราก็ให้พ่นยาดูแลตัวเองสีแดงคือหอบมากที่สังเกตง่ายๆนะคะหอบมากก็คือว่าพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคและถ้ามียาอยู่นะคะเรามียาพ่นฉุกเฉินก็มีตัวอย่างให้เลือกซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าดาวน์โหลดแอปแล้วแอปนี้ก็เป็นออฟไลน์ก็คือไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าไม่ดีขึ้นเป็นมากหรือโอ้โหไม่ไหวแล้วโทรฉุกเฉินก็ได้ค่ะก็กดโทรได้เลยมันเป็นแอปที่สามารถใช้ได้ง่ายทุกเพศทุกวัยนะคะคนสูงอายุก็ใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะโอเคจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะนี่แหละค่ะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะใช้ได้กับ iOS ก่อนและกำลังจะพัฒนาไปใช้กับ Android ได้ด้วยค่ะ